สอนใช้ Quick Shape ที่อยู่ในแอป Procreate บน iPad ง่ายๆแค่คลิกเดียวก็ได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วสวัสดีค่ะควีนไอมดนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปสอน Procreate โดยครั้งนี้นะคะควีนก็จะมาสอนการใช้ Quick Shape ที่อยู่ในแอป Procreate ของเราค่ะซึ่งบางคนนะคะก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่า Quick Shape เนี่ยคืออะไรวันนี้นะคะควีนก็จะมาสอนการใช้งานให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก่อนที่เราจะมาสอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆนะคะควีนก็อยากจะพูดก่อนนะว่า Quick Shape เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวควีนจะเลือกบรัชเป็นโมโนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวควีนจะวาดให้ดูนะเริ่มแรกนะคะเวลาที่เราลากเส้นลงไปเนี่ยเส้นที่เราได้มันจะเป็นธรรมชาตินะที่มาจากน้ำหนักของมือเราเห็นไหมคะว่าเส้นมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้เส้นที่ตรงเป๊ะเลยนะคะให้เราเนี่ยลากเส้นลงไปนะพอถึงจุดสุดท้ายให้กดค้างไว้โดยที่หัวปากกาเนี่ยยังแตะอยู่ที่หน้าจอแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจากเส้นปกติเนี่ยจะกลายเป็นควิกเชฟแล้วนี่เลยแต่ค้างไว้เท่านี้นะคะเราก็จะได้ Quick Shape แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเราจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะเราต้องไปเปิดการตั้งค่าใช้งานก่อนนะโดยที่ไปที่ตรงนี้ค่ะไปที่คำว่า Press นะคะแล้วก็ไปที่ Gesture Controls ค่ะมองหาคำว่า Quick Shape นะคะแล้วเราก็ต้องเปิดตัว Draw and Hold นะคะก็คือการลากเส้นแล้วกดค้างไว้นะต้องเปิดการใช้งานนะเราถึงจะใช้ได้ค่ะส่วนค่า Delay นะคะหมายถึงความหน่วงความหน่วงเนี่ยก็คือความเร็วจากการเปลี่ยนเส้นธรรมดาให้กลายเป็นเส้นควิกเชฟนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าจะชอบเร็วขนาดไหนถ้าเราตั้งน้อยๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเร็วมากเลยแต่ว่าควินเอาสักประมาณ 0.4 แล้วกันควินว่าประมาณนี้กำลังดีเสร็จแล้วเราก็กดดันเลยเท่านี้นะคะเราก็จะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้แล้วเห็นไหมคะจากเส้นโค้งที่เราว่าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นตรงเลยนะคะเห็นไหมนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่แบบแรกกันเลยนะคะตัว Quick Shape เนี่ยนะคะสามารถสร้างเส้นตรงได้เส้นโค้งทรงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวควินจะมาเริ่มที่เส้นตรงก่อนเลยนะว่ามันใช้งานยังไงบ้างควินใช้เป็นบรัชโมโนไลน์นะคะเวลาที่เราลากเส้นลงไปนะเวลาที่เราลากเส้นลงไปนะคะตอนสุดท้ายเนี่ยให้เราแตะค้างไว้โดยที่หัวปากกายังไม่ยกนะเราก็จะได้เส้นตรงแบบนี้ทีเนี้ยเราสามารถย้ายตำแหน่งของมันได้เห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันแบบตรงเป๊ะอย่างเงี้ยเลยอ่ะเราใช้อีกนิ้วนึงแตะนะคะทีเนี้ยมันก็จะเป็นการหมุนทีละ15องศาอย่างนี้เลยนะทีนี้เราก็จะได้เส้นที่แบบตรงเลยเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะคะสังเกตเห็นคําว่า Edit Shape ข้างบนไหมคะถ้าเรากดเข้าไปนะจะเป็นโหมดแก้ไขเราเนี่ยสามารถแก้ไขจุดได้ทั้ง2จุดเลยนะตำแหน่งที่เส้นตรงอยู่สามารถแก้ไขได้เลยความยาวของเส้นเนี่ยถ้าเราพอใจแล้วเนี่ยเราสามารถกดค้างเราย้ายตำแหน่งได้นะคะกดค้างที่พื้นที่ว่างเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเส้นได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพอใจแล้วนะให้แตะที่พื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะคะมันจะกลับเข้าสู่โหมดปกติทีนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขเส้นนี้ได้แล้วนะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขเนี่ยเราต้องกลับไปสร้างใหม่เลยค่ะต่อไปนะคะจะพูดถึงเส้นโค้งนะคะเราลากเส้นไปเลยเห็นไหมว่าจะเบี้ยวไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยจะกลายเป็นเส้นโค้งของวงรีอย่างนี้นะแต่ถ้าเราอยากได้เส้นโค้งที่เป็นของทรงกลมเลยเนี่ยให้เราใช้อีกนิ้วหนึ่งนะคะแตะไว้อย่างนี้มันจะกลายเป็นเส้นโค้งของทรงกลมแบบนี้เลยค่ะทีนี้มันสามารถ edit ได้เหมือนกันเห็นคำว่า edit shape ข้างบนใช่ไหมคะเราก็แตะเข้าไปเลย ellipse เนี่ยคือหมายถึงวงรีนะคะเราสามารถขยับจุดได้นะเราอยากให้จุดเราปรับจุดมันให้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมได้เลยคือแตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างเราสามารถย้ายตำแหน่งของมันได้นะคะแล้วถ้าเราพอใจแล้วเนี่ยแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งจะเป็นการออกจากโหมดแก้ไขให้เป็นโหมดปกติค่ะและเส้นโค้งเนี่ยเราสามารถวาดเส้นให้มีน้ำหนักได้ด้วยเดี๋ยวควีนจะลองเปลี่ยนเป็นบรัชแบบ Studio Pen ดูนะคะเวลาที่เราลากเส้นไปนะลองใส่น้ำหนักข้อมือเข้าไปด้วยลากเส้นแล้วกดลากเส้นแล้วกดอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะลองดูนะให้เป็นวงรีนะคะแล้วกดค้างไว้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนจากเส้นปกติเนี่ยให้กลายเป็นควิกเชฟโดยที่ยังมีความแบบยึกยืออย่างนี้อยู่นะ
แต่ถ้าเราแตะอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็ทำให้เชฟเนี่ยดูแบบสมูทขึ้นนะเราสามารถกด Edit Shape เปลี่ยนตำแหน่งของจุดได้แบบนี้เลยแล้วถ้าเราพอใจแล้วก็แตะที่พื้นที่ว่างนะคะทีนี้มันก็จะออกจากโหมดแก้ไขเป็นโหมดธรรมดาแล้วต่อไปนะคะควีนก็จะสอนการสร้างรูปวงกลมนะคะลากเส้นไปเลยแบบนี้ให้มาบรรจบที่จุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะได้วงรีมาทีนี้เนี่ยเราสามารถขยายหรือว่าย่อขนาดได้นะแต่ว่าปากกาเนี่ยห้ามยกขึ้นนะคะยังคงต้องแตะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราอยากได้วงกลมนะคะให้ใช้นิ้วอีกข้างนึงแตะก็จะได้จากวงรีกลายเป็นวงกลมแบบนี้แล้วค่ะทีนี้ปล่อยนะคะจะมีคำว่า Edit Shape ขึ้นมาข้างบนเราสามารถแก้ขนาดได้จากวงกลมหรือว่าเป็นวงรีก็ได้เราก็ปรับจุดที่เขาให้มาได้เลยเราอยากให้ยืดประมาณไหนแต่ข้อเสียของวงกลมนะคะคือถ้าเราขยายขนาดเนี่ยเราอยากให้มันใหญ่ใช่ไหมแบบนี้แต่ถ้าเราแตะไปที่วงกลมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกลับไปเป็นขนาดเดิมเริ่มต้นนะคะมันไม่สามารถขยายขนาดได้อ่ะสมมติว่าควีนเอาประมาณนี้นะให้แตะที่พื้นที่ว่างนะคะจะเป็นการออกจากโหมดแก้ไขไปเป็นโหมดปกตินะเท่านี้นะคะเราก็จะได้วงกลมมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราออกจากโหมดแก้ไขเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวควีนจะมาสร้างเชฟสามเหลี่ยมกันนะเราก็ลากเลยนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมทีนี้นะเราก็จะได้สามเหลี่ยมมาแล้วเราสามารถขยายขนาดหรือว่าย่อได้นะคะแตะนิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้นะคะเห็นไหมแต่เราไม่เอานะเราจะแบบนี้ พอเราปล่อยนะคะกด Edit Shapeเราสามารถปรับได้นะปรับจุดได้ปรับเส้นได้เราสามารถเลื่อนเส้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะปรับที่จุดก็ได้นะคะแบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็น quadrilateral นะคะตัวนี้เนี่ยหมายถึง4ด้านนะคะจากสามเหลี่ยมนะคะก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยการที่เขาเนี่ยเพิ่มจุดขึ้นมานะโดยที่เราเนี่ยจะต้องลากเส้นออกไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดเป็นสี่เหลี่ยมเองแบบนี้แต่ถ้าเรากดกลับไปที่ triangle เนี่ยเขาก็จะทำการเปลี่ยนให้กลายเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเลยต่อไปนะคะ polyline polyline เนี่ยหมายถึงเส้นหลายเส้นที่ถูกเชื่อมต่อกันด้วยจุดนะคะแต่ว่าจากที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโหมด triangle เนี่ยจุดตรงนี้เขาจะเชื่อมต่อกันนะคะแต่ว่าถ้า polyline เนี่ยเส้นจะถูกแยกออกจากกันแบบนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขตำแหน่งของเส้นได้เลยคือเปลี่ยนแปลงจากเชฟสามเหลี่ยมให้เป็นเชฟอื่นได้เลยแต่ควีนจะใช้ triangle นะคะนี่เราก็ปรับจุดไปนะให้พอดีเราสามารถย้ายตำแหน่งของทั้งหมดได้โดยการแตะค้างที่หน้าจอแล้วเลื่อนนี้นะคะแตะค้างนะและถ้าเกิดเราพอใจแล้วเนี่ยให้แตะที่พื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้1ครั้งจะเป็นการออกจากโหมดแก้ไขค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวควีนเนี่ยจะวาดสี่เหลี่ยมนะคะเราก็ลากเส้นไปเลยนะให้เป็นสี่เหลี่ยมที่มีมุม4จุดแบบนี้เห็นไหมเราจะได้สี่เหลี่ยมมาเราสามารถขยายย่อได้เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับทุกๆเส้นที่เราวาดมาเลยนะใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งนะคะแตะเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเข้าไปที่โหมด Edit Shape นะสังเกตเห็นไหมว่าเราจะมีโหมดขึ้นมาเยอะมากเลยมี UC โหมดแบบนี้แต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะได้โหมดมาไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเส้นที่เราวาดตั้งแต่แรกเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยคำนวณมาว่าเราวาดเส้นแบบไหนมานะคะเขาก็จะตัดตัวเลือกมาให้เรานะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสแควร์ก่อนนะคะสแควร์เนี่ยคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านเท่านะคะแต่ถ้าเราเกิดปรับจุดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กลายเป็นสี่ด้านแบบนี้เลยเห็นไหมคะ quadrilateral เนี่ยหมายถึงสี่ด้านนะคะอาจจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีความซับซ้อนนะคะเห็นไหมมันก็ยังคงเป็นสี่ด้านอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดเป็น rectangle นะคะซึ่งหมายถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเขาก็จะปรับเชฟให้กลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสแควร์เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าทุกด้านอย่างนี้ส่วนโพลีไลน์นะคะหมายถึงเส้นหลายเส้นที่เชื่อมต่อกันด้วยจุดนะคะเห็นไหมว่าเส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเชฟแบบเปิดนะคะเราสามารถปรับจุดได้เลยแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรากดไปที่สแควร์เนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมนะทีนี้นะคะควีนก็จะเลื่อนจุดไปเลยตรงนี้นะแล้วควีนเนี่ยก็สามารถย้ายตำแหน่งมันได้นะคะโดยการแตะที่หน้าจอค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปเลยแล้วก็วางไว้ถ้าเราพอใจแล้วนะ
ให้กดที่พื้นที่ว่าง1ครั้งก็จะกลับเป็นโหมดปกติค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถกลับไปแก้ไขเชฟเดิมได้แล้วนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ควีนเนี่ยนำมาสอนในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างเชฟอื่นได้อีกนะคะแต่ว่านี่เป็นเชฟพื้นฐานที่เราควรรู้ไว้นะคะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ควีนเนี่ยลองสร้างจากเชฟพื้นฐานนะคะที่เราสอนไปเมื่อกี้นะแล้วก็เพิ่มนิดหน่อยด้วยการแต่งสีเข้าไปแล้วก็ได้รูปภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะทีนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะลากเส้นหรือว่าวาดรูปทรงเลขาคณิตเราก็สามารถใช้ตัว Quick Shape เนี่ยเข้ามาช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นค่ะดูจบแล้วนะคะอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ